ันนี้ได้ของใหม่มาเว้ยไม่ใช่3ตัวนี้หรอกแต่มันอยู่ในพูดว่าซีรีส์ไม่ได้ผมไม่ได้เก็บเป็นแบรนด์ไงอย่างแบบ Spider-Man Into Spider-Verse อย่างเงี้ยก็เก็บแต่ว่าอันนี้ก็ผสมกันอันนี้เป็นของ Marvel เป็นของ Marvel เว้ยซึ่งมันก็ดี Spider-Man Into Spider-Verse ตัวแรกนี่คือตัวนี้เป็นค่ายของ Sentinelซึ่งปกติ Sentinel อ่ะเขาทำแบบเป็นงานชุดกรออ่ะหลายๆคนก็จะบอกมีปัญหาเรื่องจอยเจยนู่นนี่นะแต่ว่าตัวนี้ออกคือปังมากเว้ยเหี้ยแถมเสื้อแถมอะไรคือไอ้เสื้อพวกนี้แม่งแถมบอดี้ให้เปลี่ยนเลยเว้ยแต่ว่า Spider-Gwen เนี่ยแม่งไม่มีท่าทีว่าจะออกเลยมาเฟกเสือกออกก่อนแล้วสวยด้วยเสียอย่างเดียวมาเฟกตัวเนี้ยสกรีนหน้าลงบนโมเดล 3D Print อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้ววันเนี้ยของขึ้นมานี่พีเตอร์บีพาร์เกอร์เซนติเนลตัวของเนี่ยผมโดนแค่ตัวบอดี้มันจริงๆมันมีอีกบล็อกนึงนะที่มันจะมีของแถมรู้สึกว่าจะแถมเป็นไอหัวแบบหัวสิงโตหัวกากอยปูนปั้นอะหัวเบิ่มบะเทิ่มเลยผมมองไม่จำเป็นว่ะเพิ่มตังค์ด้วยก็เลยแบบเอาแค่ตัวมันพอแกะดีกว่า วิธีการแกะของที่ถูกต้องก็คือเราก็พยายามอย่ามันยับนะกล่องจะได้รู้ใหม่กิ๊กกิ๊กกิ๊กไงเฮียกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่เฮ้ยมีคู่มือด้วยนี่หน้าปกคู่มืออย่างเงี้ยนี่เนาะแล้วก็มีไกด์ไลน์ด้วยว่าท่าต่างๆนะเผื่อแบบใครคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนี่เขาก็มีไกด์ไลน์ท่าต่างๆให้โพสต์ตามนี้ก็ได้คู่มือแล้วนี่เว้ยสไปเดอร์แมนเขามีหนังสือพิมพ์อ่ะเขาให้มาเป็นหน้านี้เลยไม่ได้ให้มาตัดเองเนี่ยถ้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งมันจะแถมหัวไอ้เนี่ยซึ่งผมไม่รู้จะเอามาทำอะไรไอ้หัวเนี่ยผมเลยไม่เอาแต่จริงๆถ้าใครแบบว่ามีตู้เนาะแล้วหาทางแบบติดกับผนังหรือติดกับตู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบติดกับกำแพงแล้วปีเตอร์บีบัคเกอร์ไปนั่งอยู่บนนั้นก็ดีนะก็สวยดีเซนติเนลตัวเนี้ยแม่งเสียอย่างเดียวคือมันไม่แถมชุดลำลองให้แอบน้อยใจเหมือนกันแต่ด้วยความที่ชอบบอดี้ไงก็เลยเลือกเซนติเนลมาอ๋อเขามีบอดี้ให้เป็นบอดี้แบบเป็นแฟตกับสลิมเว้ยเป็นแบบปีเตอร์บีบัคเกอร์กับปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยแฟตกับสลิมอะไรเงี้ยเอ้ยลองดูอ่ะให้ดูฐานนี่ก่อนอันนี่เป็นฐานนะครับนี่เป็นฐานและอันนี้เป็นขาจับนะฮะเอาไว้จับโพสท่าไต่เตยอะไรได้แล้วก็มีเว็บให้4อันนะเป็นเว็บ3ทางเอาไว้แบบเหมือนดึงแบบอย่างนี้นะนี่2มือแล้วก็มีให้โหนอย่างเงี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นเว็บยาวนะเอาไว้โหนไว้อะไรเงี้ยแถมน้อยเหมือนกันเนาะเชี่ยทำไมวะ My Morales คือแถมไปเยอะแล้วเหรอนี่ตัวบอดี้มันนะครับตัวบอดี้มันนะครับมีหัวให้1 2 3 4 5หัวเลยนะมี5หัวนะครับผมเนี่ยเป็นบอดี้ถ้าเป็นอยู่ตรงกลางที่ใส่มาคือเป็นแฟตบอดี้ปีเตอร์บีพาร์เกอร์แล้วก็มันมีแบบเป็นตัวสลิมให้เหมือนอารมณ์แบบปีเตอร์พาร์เกอร์ในยุคแบบยังไม่ขี้เกียจอะยังไม่ขี้เกียจทำงานแล้วก็มีมือนี่มือยิงใหญ่ให้นะครับตรงนี้เป็นอะไรวะตรงนี้อ๋อแว่นตาเป็นแว่นนะครับนี่เป็นมือถือแก้วเขาเป็นมือถือแก้วมาให้เลยนะครับและอันนี้ก็เป็นมือคนเนาะแล้วก็เนี่ยแถมมือมาให้โพสต์ต่างๆเนาะอ่ะมาแกะดูตัวดีว่ะเชี่ยดีว่างานสกรีนคือเนี๊ยบมากเลยอะลายเส้นตัวบอดี้ต่างๆคือแบบงานสกรีนสวยมากเลยอะดีเยี่ยงดีเทลต่างๆตามบอดี้โลโก้เนาะหน้าหลังเก็บมันเนี๊ยบมากนะครับผมแล้วเท็กเจอร์ที่ผิวก็คือแบบแกะเป็นฉลุเป็นเล็กๆๆๆๆๆมาให้นะครับผมเจ๋งเลยถ้าให้ติดก็ติดนิดเดียวสีจอยไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเห็นความแตกต่างอะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนี่ดูสีจอยดิมันเป็นแบบแดงคนละเฉดกับ
แดงที่อยู่ที่ตัวถ้าสมมติใครซีเรียสมากๆก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาหน่อยนะครับผมแต่ก็อ่ะโอเคสำหรับผมถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับรับได้อยู่รับได้อยู่อ่ะเรามาดูการขยับดีกว่าการขยับก่อนขยับเปลี่ยนหัวก่อนได้ไหมเชื่อมันผมชอบหัวคนจะได้ให้ดูหัวคนด้วยเลยนะครับเพราะว่าหัวสไปเดอร์แมนก็คือเขาก็แกะเท็กเจอร์มาเหมือนตัวบอดี้อะนะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ทุกคนดูอีกทีนึงประเด็นคือหัวคนนี้แฟตอ้วนแล้วด้วยนี่อ้วนแล้วเหรอเนี่ยมันบอกว่าแฟตบอดี้เว้ยมันเขียนว่าแฟตบอดี้แต่นี่แฟตแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่แฟตถ้าแฟตมาดูกูนี่เนี่ยแฟตอย่างงี้ไม่แฟตอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนี่ให้ดูขยับเว้ยเอาหัวก่อนนะเงยสุดแบบนี้นี่เงยสุดประมาณนี้แล้วก็ก้มก็คือมันจะมีจอย2จังหวะนะเป็นจังหวะที่คอแล้วก็ก้มหน้านี่อ่ะก้มได้เยอะมากแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายประมาณนี้ขวาประมาณนี้แล้วก็ดูแขนตรงแขนเนี่ยแขนก็คืออ้าที่สุดแต่ยกถ้ายกขึ้นตรงๆเลยนะมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าตรงข้อนี้มันก็จะบิดได้อีกเนี่ยข้อตรงนี้มันจะบิดได้อีกบิดปุ๊บแล้วก็งอขึ้นได้คือจัดท่าได้อิสระละนะครับชูแขนก็ได้นี่ก็จะทำนี้เวลาเล่นพวก1ต่อ12อย่างเงี้ยคุณดูจังหวะจอยมันดีๆอย่าไปฝืนมันมากนะครับผมยิ่ง1ต่อ12อย่างเงี้ยใครเล่น1ต่อ6มาก่อนแล้วก็แบบเฮ้ยอยากจะดูเห็นผมเก็บ1ต่อ12แล้วอยากจะแบบลองจับ1ต่อ12ดูก็ลองดูนะครับเพราะว่าจอยมันก็เล็กลงนะถ้าคุณเล่น1ต่อ6มาเนาะข้อมือก็เป็นบอจอยครับปรับได้อิสระนะครับรอบทิศทางหมุนได้รอบทิศทางแล้วก็ขานะครับขาถ้ายกข้างๆเลยก็ได้ประมาณนี้นี่ละอีกฝั่งนึงปึ๊บเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะยกไปข้างหน้าฟรึบนี่ยกไปข้างหลังฟรึบตัวเนี้ยมันจะพิเศษอย่างนึงคือขามันพับได้แบบนี้เลยเว้ยนี่เนี่ยเห็นป่ะชิดเลยนะชิดเลย2ข้างเลยนี่นี่ประเด็นคือที่มันชิดได้ขนาดนี้เพราะว่านี่ตรงน่องเขาไอ้นี่ไว้เห็นป่ะเนี่ยเขาทำเว้าเอาไว้เว้าน่องมันต้องบุ๋มๆเอาไว้มันจะได้แบบพับชิดได้อะไรเงี้ยเวลาโพสท่าอะไรเงี้ยแต่เซนติเนลอันนี้เป็นตั้งแต่ไมล์โมเรสและคือตรงเอวทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันแบบก๊อกแก๊ก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 มันอารมณ์เหมือนเป็นแบบเป็นเคสที่เอามาครอบจอยไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้ทำจอยยึดกับบอดี้ปกติถ้าเป็นพวกแบบอย่างมาเฟกอย่างเงี้ยอย่างดูตัวนี้ก็ได้เนี่ยไม่ก็แก๊กไม่มีก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไม่มีถ้าเป็นพวกมาเฟกหรือค่ายอื่นๆอย่างนี้ดีกว่าค่ายอื่นๆปกติที่เราจับอ่ะตัวบอดี้ตรงยิ่งตรงเอวอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนกับว่าทำเอวตัวนั้นน่ะเป็นจอยไปเลยติดกันไปเลยมันเลยไม่แบบก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้ไงแต่อันเนี้ยทางเซนติเนลเขาคือทำจอยแยกข้างในแล้วก็มีบอดี้เป็นเคสตรงเอวอ่ะครอบอีกทีนึงมันก็เลยดูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหน่อยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหน่อยหัวคนเนี่ยหัวคนสวยเนี่ยเนี่ยทำแววตาดีปั้นหน้านี่คือมาเฟกคือตายไปเลยคือของมาเฟกอ่ะสมมติเนี่ยยกตัวอย่างตัวเนี้ยถ้าเห็นหน้ามันอ่ะคุณจะรู้เลยว่ามันสกรีนลูกตาก็คือแบบไม่ได้มีควานเบ้าลูกตาไว้อะไรเงี้ยก็คือสกรีนทับอย่างนั้นเลยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากมันก็ไม่ติดหรอกแต่เวลาเรามาเห็นอย่างงานของเซนติเนลอย่างเงี้ยหัวเขาแบบคว้านเบ้าตาเข้าไปเลยเว้ยแล้วก็ลึกลงไปอ่ะแล้วก็เป็นลูกตาความรู้สึกเราเหมือนกับมันดูมีชีวิตขึ้นอ่ะรายละเอียดเล็กๆพวกเนี้ยดูมีชีวิตขึ้นแล้วก็ดีเทลของผมสวยนะไม่ขี้เหร่ผมดูดีกว่าไอ้นี่อีกของนี่มาร์มอลเลสให้ดูผมของมาร์มอลเลสผมยังดูลวกๆลวกๆกว่านะแต่ว่าก็ดูโอเคนะครับผมแต่ว่าปีเตอร์วีปักเกอร์เนี่ยไอ้พวกผมพวกอะไรเงี้ยแม่งเก็บมาเนี้ยกว่าอีกเนี้ยขึ้นอีก
เดี๋ยวผมให้คะแนนดีกว่าเออหนอนเล่นผมว่าให้คะแนนดีกว่าให้ยังไงดีให้เป็นดาวไหมเออให้เป็นดาวนะอันดับแรกนะงาน texture ถือว่าดีครับเพราะว่าส่วนตัวผมที่โดน Sentinel มาเนี่ยก็คือเพราะงาน texture งาน art ยิ่งเป็นงานเพ้นหน้านี่คือแบบคือดีเลยดีเลยให้ดูหน้าเลยผมชอบหน้านี้เป็นพิเศษด้วยเนี่ยดูดิเฮียดีแล้วนะเปลี่ยนหัวนี้ดีกว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าไมเคิลบีปาร์เกอร์อันนี้น่าจะเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์มั้งเนี่ยหัวเนี่ยผมสีน้ำตาลเนี่ยทำหน้าหล่อๆหน่อยเนี่ยน่าจะปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับปีเตอร์บีปาร์เกอร์น่าจะไอตัวเนี้ยเนี่ยผมสีเข้มแล้วทำหน้าทาเลนต์หน่อยเนี่ยเออตัวเนี้ยเอาตัวนี้ดีกว่ายิ่งงานเพ้นหน้านี่คือแบบเซนติเนลทำได้ดีมากครับทำได้ดีมากเลยคือดูมีชีวิตชีวามากนะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับผมงานแกะสลักตัวบอดี้ทำพื้นผิวอ่ะคือแบบละเอียดยิบ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 เลยผมพยายามยกดูแบบใต้แขนสีข้างจุดอับอ่ะมันมีแบบเฮ้ยเว้นให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าหยาบหยาบไหมอะไรเงี้ยก็ไม่นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะก็เก็บมานะครับผมไม่ปล่อยเลยส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังโลโก้แมงมุมนะครับลายตัดเส้นพวกตาข่ายแมงมุมบนบอดี้สีแดงเนี่ยก็คือคมกริบเลยนะมัดกล้ามเนื้อต่างๆทั้งด้านหลังด้านหน้านะครับก็คือแกะและเก็บมาให้ในระดับที่น่าพอใจนะครับข้างแขนหลังแขนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าปีเตอร์บีปาร์เกอร์ตัวเนี้ยกำลังใส่ชุดเหมือนชุดรัดรูปแนบเนื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงคือผมชอบเขาปั้นเชฟมือมันจะแบบเขาลอกแบบตามตัวแอนิเมชันเลยซึ่งของค่ายอื่นนะไม่ลอกแบบเป๊ะขนาดนี้มันจะมีแบบนิดๆหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยของมาเฟกหน้าตัวเนี้ยมือก็จะเหมือนแบบงานของมาเฟกตัวปกติเนาะเป็นแบบเชฟปกติของงานเขาอะแต่ว่าของเซนติเนลอะเขาทำมือแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเว้ยเนี่ยให้เห็นตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวบางคนแบบตัวปีเตอร์บีปาร์เกอร์เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตัวผู้ใหญ่ไงมือมันเลยใหญ่มันอาจจะดูแบบไม่ต่างมากแต่อ่ะเนี่ยคุณดูงี้ก็ได้นี่คือมือของมายโมเรเลสเห็นป่ะพวกนิ้วอ่ะมันจะต่างกันเห็นไหมมันจะทำเชฟเรียนแบบตามไอ้นี่เลยตามในตัวแอนิเมชันที่เราดูกันอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ดีเทลตรงนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีนะเก็บมาเพราะว่าเราเล่นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วเป็นลายจากแอนิเมชันอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ทรงที่มันเหมือนกับตัวที่เราดูอยู่ในแอนิเมชันน่ะถ้าจะมีข้อเสียน่ะมันมีข้อเสียที่ของแถมเดี๋ยวไปเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะส่วนของงานอาร์ตเนี่ยผมให้ไปเลยงานอาร์ตงานแกะสลักนะ5ดาวไปเลย5ดาวไปเลยเหี้ยงานเซนติเนลเนี่ยส่วนตัวเราโดนเพราะงานแกะสลักงานอาร์ตตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหี้ยแม่งงานแกะสลักให้5ดาวไปเลยเรื่องการขยับตัวนี้คือหายห่วงครับคือถ้าใครเล่นไอตัว Amazing Yamaguchi ถ้าใครเคยจับพวกนั้นมาก่อนนะตัว Sentinel เนี่ยไอ้เหี้ยไม่แพ้พวก Amazing Yamaguchi เลยนะเป็นรองกว่าครับขยับได้ไม่โอ้โหไม่อิสระเท่าพวกนั้นหรอกนะครับของตัว Amazing Yamaguchi คือขยับได้มากกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้แบบงานแกะงานปั้นที่แบบละเอียดขนาดนี้ไงนี่คืองานปั้นงานแกะสลักพื้นผิวอะไรต่างๆมันละเอียดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวความขยับหรืออะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้าใครชอบแบบขยับเยอะๆหรือแบบท่าพิสดารสไปเดอร์แมนนะเนาะมันต้องแบบโค้ดบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยคือเซนติเนลมันก็ทำได้เว้ยบิดไปบิดมานู่นนี่ทำท่าพิสดารแบบเหมือนพวกสไปเดอร์แมนเหมือนท่าในคอมิกอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณแบบดูการ์ตูนหรือดูคอมิกแล้วอยากโพสหุ่นให้ท่าเหมือนอย่างนั้นพวกแบบแฮชโบนี่ทำไม่ได้แน่นอนนะครับท่าแบบนั้นแฮชโบทำไม่ได้แน่นอนมาเฟกก็ทำได้แต่ไม่เท่านั้นเว้ยเซนติเนลเนี่ยใกล้เคียงสุดมันอาจจะขยับได้ไม่เท่าของ Amazing Yamaguchi เว้ยรองลงมานิดหน่อยเองนิดหน่อยเท่านั้นพูดได้อย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้เลยว่านิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับการขยับผมให้4ดาวครึ่งการขยับให้4ดาวครึ่งส่วนความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าคุณโดนแค่ตัวบีปาร์เกอร์โดนแค่ตัวบอดี้เนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวบอดี้ตัวหุ่นมันแล้วก็แถมหัวให้5หัวแล้วก็มีมือ1 2 3 4 5 6 7 7คู่กับอีก1ข้างมีแว่นให้อันนึงมีบอดี้ให้เปลี่ยนนะเป็นบอดี้ที่แบบอ้วนกับไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าในเหรียญราคาประมาณเนี้ยกับของที่แถมให้เนี่ยอาจจะ
แพ้มาเฟกไปหน่อยอาจจะแพ้มาเฟกไปหน่อยเพราะว่ามาเฟกทำราคาได้ดีกว่านี้คือถูกกว่านี้แล้วมีแถมชุดผ้าให้ด้วยนะเป็นชุดผ้าเลยนะของมาเฟกที่แถมให้อ่ะเป็นชุดผ้าเลยมีกางเกงมีเสื้อให้มีรองเท้าผ้าใบให้เปลี่ยนอีกคือเอาจริงๆนะไอตัวบอดี้สลิมฟิตเนี่ยไอตัวบอดี้เนี่ยถามว่ามีแล้วสวยไหมสวยเวลาเอาไปโพสอ่ะมันสวยแต่มันก็นิดๆหน่อยๆใช่ไหมถ้าจะแถมบอดี้เนี่ยแถมเสื้อแถมอะไรอย่างงู้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมขอให้ไว้ที่แบบ2ดาวครึ่งแล้วกันสองดาวครึ่งแล้วกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าราคาเท่านี้น่าจะมีอะไรให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วแบบถ้าใครอยากได้ไอหัวกากอยไม่ต้องเพิ่มเงินอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบบตัวที่2ของ Sentinel แอบเค็มเนาะแอบเค็มไปหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าราคาอาจจะแรงไปสักหน่อยแต่แบบรับได้อยู่ในเกณฑ์รับได้หนอนเล่นก็ประมาณนี้นะยังมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้แกะนะครับของ Hasbro ก็มีได้หลายตัวมาเหมือนกันนะครับผมที่จะไว้แกะเนาะงานปั้นงานกล่องสุ่มก็มีนะครับผมเดี๋ยวทยอยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ปล่อยถี่มากเพราะว่าหนอนหนังอ่ะมันเป็นช่องคอนเทนต์หนังเนาะอันนี้คือผมอยากทำเฉยๆนะครับไม่มีเพื่อนคุยก็มาหาเพื่อนคุยเฉยๆฝากไอ้นี่ก็ได้กดไลค์เพจหนอนเล่นสโตร์นะครับผมเคยพูดเอาไว้ไงว่าแบบว่าผมจะเปิดเบรกการ์ดและอาจจะมีเปิดพีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มไปแล้วด้วยการเปิดเบรกการ์ดนะครับผมเดี๋ยวอาจจะตัดไฮไลท์ตัดไฮไลท์ตอนเบรกการ์ดมันมาให้ทุกคนดูในคลิป YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับนี่นี่งานเซนติเนลเหมือนกันสวยบางทีไม่ต้องแบบไปซีเรียสแบรนด์ก็ได้บางตัวถ้าแบบว่ามาเฟกไม่ทำเซนติเนลไม่ทำแต่ Hasbro ทำก็เอามายืนรวมกันได้เวลายืนรวมๆอ่ะมันสวยนะครับเป็นซีเรียสกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ